ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าน้ำท่วมบ้านแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงให้นะคะทีเนี้ยก็คือท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยเอรับดูดวงนะคะด้วยไพ่ทำนาย10คำถาม200บาทจะถามเรื่องอะไรก็ได้ถามเรื่องความรักถามว่าความฝันแปลว่าอะไรความฝันเมื่อเดือนที่แล้วแปลว่าอะไรถามเรื่องแฟนถามเรื่องเพื่อนถามเรื่องหางานฝันว่าน้ำท่วมบ้านนะคะก็เป็นฝันดีค่ะฝันว่าน้ำท่วมบ้านเป็นฝันที่ดีมากค่ะท่านเป็นคนมีเสน่ห์ในสายตาเพศตรงข้ามค่ะฝันว่าน้ำท่วมบ้านเนี่ยแปลว่ามีเพศตรงข้ามมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงหน้าเด็กกว่าอายุจริงมีดวงที่จะได้เงินจากทางไกลมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างชาติได้เงินจากต่างประเทศมีดวงได้แฟนที่อายุน้อยกว่าศัตรูจะหันมาเป็นมิตรศัตรูเนี่ยจะหันมาเป็นมิตรหากมีหนี้สินหนี้สินก็จะมีคนช่วยใช้หนี้มีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติหากมีหนี้สินอยู่เนี่ยนะหนี้สินน่ะก็จะสามารถหาเงินใช้หนี้ได้สามารถหาเงินใช้หนี้ได้เพราะว่าจะมีคนอุปถัมภ์ช่วงนี้ท่านค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องการเงินแล้วก็หนี้สินเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องเงินเรื่องทองหากตกงานอยู่นะหากตกงานอยู่เนี่ยก็จะมีคนช่วยหางานให้ฝันว่าน้ำท่วมบ้านแปลว่ามีคนแอบอิจฉาริษยามีคนอายุน้อยกว่าทั้งชายและหญิงมีคนอายุน้อยกว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงแอบอิจฉาริษยาเลขนำโชค4 8 6 4 8 6ช่วงนี้มีคนอิจฉาริษยาเพราะเขาคิดว่าท่านน่ะรวยการงานของท่านน่ะจะมั่นคงท่านจะหาเงินได้เยอะขึ้นกำไรเยอะขึ้นจะหาเงินได้เยอะขึ้นกำไรเยอะขึ้นฐานลูกค้ากว้างขึ้นมีคนอิจฉาริษยาในความก้าวหน้าของคุณฝันว่าน้ำท่วมบ้านเป็นฝันดีค่ะมีคนอิจฉาริษยาคุณรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นรับดูดวง10คำถาม200บาทสนใจกรุณาไลน์ติดต่อมานะคะที่ aetarot24 กับปัญญา599 aetarot24 ปัญญา599 panya599 panya599 เอ๋จะทิ้งที่อยู่ติดต่อไว้ใต้คลิปค่ะ